สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะอันนี้ผมเข้ามาในเซิร์ฟมานะประตูเข้ามาอีกเข้ามาในเซิร์ฟแล้วเหรอเออเข้ามาแล้วโอ้ยังกำลังเข้าอยู่ของผมนี่แบบมันเป็นอะไรกับยอดต้นไม้ เกิดบนยอดต้นไม้เหรอเรื่องปกติของผมที่เกิดบนยอดต้นไม้ยังบ่อยเลยเอาบนต้นไม้ยอดต้นไม้เหมือนกันไงก็สมควรอ่ะดูดิโอ้เฮ้ยเป็นป่าเลยนะลงมาลงมาโอ้ยนั่นแหละเราไม่มีซูมเนาะใช่ไหมนี่ไงซูมนี่ไงประตูนี่ไงซูมไม่ใช่จะอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหก็มันไทยว่าก็มันไทยว่าก็ใช้ซูมหรือเปล่าใช่อ่ะโอ้โหเขาให้อุปกรณ์พื้นฐานเรามาด้วยใช่มีขวานมีพิกแอคด้วยทำไมแตงโมมันหน้าตาแปลกๆจังเลยคะหรอของผมหน้าตาปกตินะตะเตทูแน่นอนเลยอย่างนี้มันสวยอ่ะคุณโนบีมันสวยมากจริงมันคือแตงโมที่เหมือนแตงโมอ่ะหูจะระเบิดตัดหญ้าดีอ่ะพอแล้วเราหิวข้าวขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่ได้อดยาแค่ขุดไปเยอะๆโอ้โหเยอะมากโอ้ยเยอะไปพอละพอละเออใช่เราลืมตัดไม้วิถีชีวิตไมโครอ่ะเอ้าผมตัดไม่ถึงข้างบนยอดด้วยไม่ถึงเหรอต้องตัดลิงสูงๆหน่อยไม่ถึงเหมือนกันไปหาบ้านอยู่กันเอาบ้านที่ชอบนั่นสิอยากหาที่สวยๆอยู่ที่สวยๆเฮ้ยอันนี้มันลิบลิบเดี๋ยวนะมันอยู่บนบกเลยเหรออ่าฮะเหยียบน่าจะ เป็นเพราะโซนนี้แน่นอนไปทางไหนดีอุ้ยจังเกิลเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหใช่เหรอโอ้โหลึกโอ้โหลึกสุดใจเลยเนี่ยลึกสุดใจตายแน่นอนมีทางไปไหมเนี่ยโอ้ตอนนี้มันป่าจังเกิลนี่คะไปไหนดีคุณวานาบีเดี๋ยวนะเราต้องไปฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นมันเป็นอีกที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณวานาบีอย่าปึ้งอย่างเงี้ยโอ้โหเออใช่ทำยังไงนะเป็นลายใช่ไหมใช่กดเป็นโหมดลายอ่ะทำไมโอ้กระดาษก่อสร้างไม่ต้องใช้ก่อสร้างด้วยความไวแสงโอ้โหเมดปรับโหมดกลับเป็น visible ก่อนนะปึ๊บโอ้โหไวขนาดน่ะต่อพวกที่เสือจะปลอดภัยไม่ต้องเอาตัวไปเสี่ยงย่อเลยดีแต่ที่เราไปลองมันกันนิดหนึ่งเหรอคุณวานุบีมีคนหลงไม่คุณวานุบีทางนี้ดูนี่ไหนนี่วันนี้หันซ้ายขวาหันขวาขวาขวาเยสเซอร์อ๋อทำไมอ่ะนอนนอนนอนตัวอะไรอ่ะเมมบูคริปเปอร์มันเอาไว้ทำอะไรอ่ะไม่รู้ตีสิแล้วเราจะรอดูเฮ้ยมันเป็นมิดด้วยนะเออมันไม่ทำอะไรหรอกเออได้เมมบูอ๋อเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีกันพาวเดอร์ไงมันก็เลยเบิร์นไม่ได้นานี้จริงเขตโซนทำไมโอ้โหสวยสวยมากโอ้ดีนะแต่สีมันช่างจ้าซะเหลือเกินมันไม่รู้สึกจ้าเลยมันดูดีมากเลยรู้สึกที่นี่มันดูสว่างอันนี้ไปให้ทำดาเมจได้เฮ้ยดีทำดาเมจนี่มีต้นเห็ดยักษ์เห็ดน้อยก็มีเห็ดยักษ์ก็มีนี่แหละ Minecraft What เดี๋ยวนะโฮสตูนี่มันไอตัวนั้นนี่มันคือกบมันคือเห็ดกบฮะเห็ดกบคืออะไรอ่ะเออในกบยักษ์ไงกบยักษ์ในเกมนั้นน่ะเกมไหนอ่ะตอนตาร์ฟเหรอเออใช่อ๋อชื่อเหมือนเห็ดอันนี้เลยเหรอชื่อเดียวกันตรงนี้น่าอยู่มากเลยนะเนี่ยหรอผมว่าตรงนี้มันสว่างสว่างอยากดำน้ำไปเก็บสาหร่ายซะหน่อยโอ้ลงทุนจังตัวอะไรอ่ะอนาคอนด้าเฮ้ยปลาปักเป้าเลิศนึกว่าอนาคอนด้าปลาปักเป้าปลาเป้าทำไมหน้าตายกันนะเฮ้ยมันดุด้วยมันดุนะโอ้ย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 เจ็บเจ็บโอ้โหโอ้มันกัดเจ็บมันกัดเจ็บจมน้ำจมน้ำโอเคสารไถ่แค่นี้ก็พอไปดุเลยเกินมันตัวใหญ่มากเลยนะปลาปักเป้าน่ะตัวบัลเลอร์เตอร์
โอ้ยตกใจกับกิปเปอร์โอ้ยกิปเปอร์ไม่ไปแบมบูคีเปอร์เองมาทุกคนเฮ้ยคุณมันวีทำเรือเลยทำเรือเลยเราอยู่ในน้ำเราปลอดภัยแต่ที่นี่สวยแหละแต่ว่าต้นไม้มันเยอะไปนิดนึงเยอะมากด้วยเยอะมากไม่นิดเหรอมากๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวนั้นอะไรอุ้ยปลาวานตัวเบลเลอร์เลยโอ้โอ้ปลาตัวใหญ่มากอันนั้นเดี๋ยวนะนั่นมันเอ็นเชียนมันโอเชียนมอนูเมนต์แต่มันไม่จะมันจะไม่โผล่พ้นน้ำขนาดนี้นี่โอ้ใหญ่มากโอเชียนมอนูเมนต์โอ้มันใหญ่เกินนี่ไงตรงนี้แหละคุณวันบีมันเรียบแล้วมั้งเออข้างบนนี้พอได้นะข้างบนนี้ใช้ได้อยู่เฮ้ยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนั้นบ้านบ้านมีหมู่บ้านเอ้ยหมู่บ้านนี่แหละตีงามมาละปึ๊บมาว่ายน้ำมาด้วยนี่ยึดครองหมู่บ้านแล้วไปดูสิไอ้ฟักทองหน้าตาปกติเลยดูสิบ้านโอ้โหหมู่บ้านมาถึงหมู่บ้านตอนสว่างพอดีอ่ะคุณนวีตีงามเวลาแบบมองเหม่งใช่เนี่ยมาดูหน่อยสิในบ้านนี้มีอะไรมีเตียงข้าวด้วยอ่ะวิ่งนี่มันหมู่บ้านดีเนี่ยเหมาะมากที่เราจะอยู่นี่ไงบ้านเราคุณนวีแคบจังอ่ะหลังเล็กไปเหรอเล็กไปผมว่าเก็บของนิดเดียวก็เต็มแต่ทรงสวยมากนะนั่นน่ะใช่ทรงดูดีอุ้ยบ้านหลังนี้มีทุกอย่างให้คุณแล้วตุดอัพนี่อะไรเศษเพชรนี่มันปรับรีซอสเพชรของเพชรด้วยเหรอเนี่ยไหนอัพเอ๊ะมองไปนี้เป็นปกติคุณมันมีเห็นเป็นปกติใช่เพราะผมปรับเอาปกติไว้บนสุดไงก็เลยเห็นปกติเอ๊มันไม่ปกติเลยอ่ะเพชรอ่ะหรอ Yes sir ยังเป็นแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคือมอสมัน default มาเป็นอย่างเงี้ยมันเราก็เล่นแบบ default ของมอสไปเพราะอยากรู้ว่าคนทำมอสอยากให้เราเห็นอะไรหรอของผมนี่ไม่ชินลูกตาปรับไป default เลยเออคุณวันดับบี้ตรงนี้มันเหมือนมีแคมป์กลางป่าด้วยป่านี้เออมีที่นั่งให้ค่ะแล้วก็มีเมคคานิคอลโซฟีคุณวันวีของฟรีเมคคานิคอลตัดไม้ตัดไม้อ๋อไอตัวที่เอาไว้ตัดไม้อะนะเออตีเงอะงามเลยอุ้ยกระเป๋าฟรีด้วยโอ้โหมีของในกระเป๋าอีกโอ้ทำไมของตรงนั้นมันดูดีจังเลยก็มันแคมป์ให้ในป่าค่ะแคมป์ในป่าอืมจะอยู่แถวไหนอยู่ตรงนู้นหรือว่าจะอยู่ล่างๆหน่อยอยู่ตรงฝั่งบนๆหน่อยไม่ได้ลงล่างมากน่าจะแถวๆเนี้ยทำไมอ่ะทำไมไม่ล่างไปเลยคะล่างเผื่อไว้ถับทำสร้างเป็นอะไรสักอย่างอ๋อไม่เห็นเหมือนใบเลื่อมันหมุนเลยเฮ้อ่ะก็หมุนนี่นะมันก็หมุนนี่อ่ะเดี๋ยวนะนี่ผมไม่เห็นมันหมุนไงนี่หมุนแล้วนี่หมุนแล้วตอนผมหมุนอะเห็นไม่หมุนแต่ตอนประตูหมุนอะเห็นมันหมุนอ๋อมันต่างกันเหรอคะไม่รู้เอ๋นี่มันเคลโกเลมตัวรีบๆเอ้าไปเจอเคลโกเลมที่ไหนนี่ไงประตูอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเคลโกเลมเนี่ยโอ้ยเลือดนิดเดียวแน่นอนอ่ะคือก็บอกแล้วโอ้ตีสิบตัวน้อยมากเลยอ่ะเออตัวเล็กๆรีบๆนะตัวมันดูผอมๆเหมือนคนไม่ได้กินข้าวหรือมันโตขึ้นใต้หรือเปล่าไม่น่าจะโตได้มันน่าจะเป็นรูปลักษณ์ของมันปรับโหมดเป็นฟลอร์เวนเออบิวได้แค่สูงสุด6คูณ6เหรอเนี่ยใช่มันบิวได้ไม่ได้ใหญ่ครับบิวได้แค่เล็กๆโหแต่ว่ามันก็ชิวอ่ะคุณวันมีก็ดีกว่าวางมือโหสมดีอ้าวไม้หมดได้แค่นี้โอ้มันทำอย่างนี้ได้ด้วยข้างล่างมีอะไรเยอะไหมมันมีทางไปเหมืองต่อยาวอยู่แต่พี่แก๊กแตกก็เลยขึ้นมาก่อนโอ้แล้วก็โดดเหยียบน้ำสิใช่ยังไงวันแรกของ Minecraft ทุกอย่างมันก็คือการหาแร่นั่นแหละใช่เดี๋ยวจะลงไปขุดหาเหล็กเยอะๆคอปเปอร์นี่จะได้ใช้เยอะไหมฮะทำไมแถวนี้มีแต่คอปเปอร์เต็มไปหมดเลยไม่รู้ครับตอนนี้ผมเอาคอปเปอร์มาครับพี่แก๊กไปเอ็กโคเวทเอาไปขุดแบบกว้าง
ตอนที่ลงมาถึงแค่นี้เหรอหรือว่าขุดไปลึกกว่านี้คะนิดเดียวครับนิดเดียวไม่ได้ลงไปไหนต่อเลยขุดไปนิดเดียวเอาท่อนมาให้ด้วยนะอืมโอเคแรงแท้โอ้ซิงเอ็กซ์9ดาเมจแรงมากแรงแรงครับแต่พังไวเช่นกันแป๊บเดียวจะพังแล้วนี่แอนดี้ไซส์ไงเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้เองนี่นะใช่เต็มไปหมดเลยค่ะถึงเวลาของจำเป็นมอสครีเอทโอ้โหมันเอ็กซ์เวทยังไงถึงไปขนาดนั้นเลยไม่รู้ตั้งเป็นนอนไหมครับมันกินหมดเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมีคนกราฟดาวมาด้วยกินกับดาวมั่งออกขวานโอ้โหโพงถ้ำเมื่อมือสนิทต้องมีจากข้างบนด้วยคุณวันดูปีโอ้สองตัวโอ้ยคิปเปอร์อยู่บนหัวโอ้ยระเบิดไส้แตกเลยโอ้โหตรงนี้ใช่ไหมไปเหยียบหัวคิปเปอร์ไว้อยู่เดี๋ยวกำลังวิ่งลงไปโอ้โหก็ตุยอันศพทางนี้หลบทันค่ะเอาผมไม่ทันครับแบบกำลังกระโดดเลยเรียบร้อยโอ้โหลาก่อนชีวิตนี่ไงโอ้ซิงโอ้มีน้ำด้วยตอนนี้มันน้ำเลยนี่มันน้ำเยอะเลยทะเลแล้วอย่างนี้เอ้าคอปเปอร์พิกแอคหมดแล้วยังเนี่ยมีพิกแอคเพชรเอาไหมให้ใช้ก่อนเดี๋ยวท่านเดี๋ยวไม่ครับผมกดเองไอ้ผมกดขุดกว้างๆจนหมดแน่เอาอันเล็กๆนี่แหละแล้วจะขุดกว้างไปทำไมเอาเยอะๆไงเฮ้ยสมูทบาโซนี่นะเฮ้ยใช่อะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วสมูทบาโซอะสมูทบาโซแล้วข้างล่างนี้มีอะไรอ๋อข้างล่างนี้มีอะเมทิสเฮ้ยโอ้ก็ว่าอยู่มันโอ้แต่ว่าไม่ได้นึกถึงไหมครับปกติไงว่าจะมีอะเมทิสอะเนี่ยมันเป็นก้อนโอ้โหอันนี้ตัวนี่ตามันโอ้นั่นไงมีทางลงไปต่อด้วยโอ้ยอุ้ยอุ้ยเผลอกดจะเอ็กซ์เวทไปทำไมแอคผมตุยไปแล้วโอ้ยแม่ดีนะไม่ถึงตายนี่ไงเป็นทิศค่ะเยอะมากอ๋อนึกว่าจะเป็นถ้ำต่อไม่มีไม่แต่เป็นอเมทิสที่ใหญ่มากทำอะไรอ่ะจะทำขนมปังทำไมต้องทำขนมปังเราก็มีนี่ไงเมลอนกินแล้วมันน่ากินอ่ะถึงจะค่าอาหารเท่ากันก็เถอะคนเราน่ะมันต้องเน้นไวสิไม่งั้นมันจะทันกินได้ยังไงทันกินทันใจได้ยังไงทันเหลือๆเลยเดี๋ยวนะปลาทูข้ามากี่อันอ่ะเป็นไงเฮ้ยมันใช้แค่2ก็พอแล้วไม่ใช่เหรอโอ้โหระดับนี้เผื่อสิฮะเอ๊ะ2เอ๊ะถ้ามันเยอะขึ้นพลังงานได้เยอะขึ้นแต่ความเร็วยังเท่ากับ2ใช่มั้ยเรื่องความเร็วไม่รู้อะตราบใดที่มันแบบไม่ขึ้นเครื่องไม่ขึ้นแบบเออร์เรอร์ก็ถือว่าใช้ได้โอเคผ่านแค่นั้นแหละดูอย่างเดียวว่าเออร์เรอร์หรือไม่เออร์เรอร์แกของผมตอนไปลองอ่ะตอนที่มันเป็น2อันอ่ะมันจะเร็วกว่าอันเดียวแต่มากกว่านั้นจะไม่เร็วเพิ่มแล้วอ๋อเขาไปพิสูจน์ทฤษฎีมาแล้วเหรอใช่อยากรู้ไงว่ามันเร็วขึ้นไหมเมื่อมี2อันมันก็เร็วขึ้นไม่มันอาจจะไม่เร็วขึ้นแต่ว่ามันสามารถที่จะแบกได้เยอะขึ้นค่ะแบกสเตรทยูนิตอ่ะแรงต้านทานได้เยอะขึ้นมั้งแล้วก็ขอถังด้วย1ถังหรือ2ถังก็ดีเอามาใช้ช่วยกันตักไปช่วยกันตักแล้วถูกต้องนั่นแหละปึ๊บเขารู้ดีด่าว่าต้องวางตรงนู้นน่ะทำไมมันหลุดออกมาฮะอ๋อน้ำท่วมแล้วมันหลุดปะทูเฮ้เนี่ยน้ำท่วมแล้วมันหลุดออกมามันไม่ควรหลุดเลยนะลองวางใหม่สิหรือมันบังคับว่าใส่ได้แค่2เหรอไม่สิอ๋อทิศทางการหมุนต่างกันค่ะอันหนึ่งหมุนไปทางซ้ายอันหนึ่งหมุนขวามันก็เลยหักมันก็เลยตัดทิ้งเลยค่ะก็ทำอะไรนี่ไงอันเล็กมันหมุนไวกว่า
ก็วางอันใหญ่อีกอันหนึ่งค่ะแล้ววางอันเล็กอีกอันหนึ่งก็จะไวมากขึ้นนะไม่เพิ่มอันที่ผมไปลองมันเพิ่มแค่ครั้งแรกอะครั้งที่สองไม่เพิ่มแล้วอะปรมาจารย์จะสอนฮิปรมาจารย์ที่ผมแบบปล่อยให้มันต่อไปเป็นไงไวไหมโอ้โหโดนอย่างนี้เองไวไหมสุดยอดไปเลยเอาฝักทอดด้วยมืดอยากจะทำอะไรบอกมาเดี๋ยวทำให้ฮะก็แค่จะทำที่เอาไว้ทำขนมเฉยๆเขาอยากกินขนมเมนูไหนเอามาดูสิขนมเริ่มต้นที่มันให้มาปะทูกินหมดแล้วอ่ะไม่เหลือแล้วมีแบ่งสักชิ้นไหมผมเห็นอยู่ในกล่องนี่ยังเหลือนี่รอกล่องเล็กอ่ะกล่องเล็กกล่องเดียวแยกเดียวขนมโรนี่นะใช่เห็นมันทำง่ายดีโอ้ขนมปังใส่นมแค่นั้นเองโอ้ไปคราฟเครื่องจักรมาแล้วเฮ้ยดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่ก็แจ้งในมัคครีเอทอ่ะมันไม่ควรราคาแพงขนาดนี้ค่ะต้องใช้ต้องทองแผ่นครับมันคือทองแผ่นนี่คุณมันมีเมียนี่อ่ะมีประแจในมอนเนี่ยลองใช้ดูค่ะน่าจะใช้ได้เหมือนกันโอเคค่อยลองหมุนได้ไหมเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยทำขนมแล้วไหนนี่ไงบลิ้นอ๋อแวบบลูบหุ่ยเท่แต่ปัญหาคือต้องวิ่งไปกรอกนมไปล่ะใช่ต้องไปตักนมมาถ้าเล่นอีรอบเนี้ยยกเว้นว่าเราจะตักนมออโต้อะคุณวันนบีตักนมออโต้ผมยังไม่ได้ลองเลยแต่มันต้องมีมือจับเนาะใช่ไหมใช่มันต้องมีมือจับถ้ามีมือจับก็ทำได้แต่ปัญหาคือมือจับมันแพงมันต้องอยากได้ไม้สปูดอะเอาสปูดทำอะไรคะเอาไว้สร้างครับไม้โอ๊กกับสปูดมันอยู่ด้วยกันแล้วสวยดีโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันต้องค่อยออกไปตามโอ้นมหนึ่งถังได้สักสี่ขนมปังแค่นั้นใช่ไหมใช่ต่อหนึ่งถังเฮ้ยขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วนั่นน่ะที่ทำได้อ่ะโอ้โหมันดูดีมากเลยดูสวยอะดูเท่เอ้ยอลังการอย่างเงี้ยมันทำอลังการได้เลยนะเนี่ยใช่อยากทำโรงงานเลยนะโรงงานผลิตขนม ยังคือจะไม่ทำเลยเหรอแกคงจะอยู่กับอาหารผลิตอาหารไม่วันๆแน่นอนโอ้โหเขาชอบจริงจังมันดูแบบสวยดีอ่ะชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตของเขาเอ็นเดอร์แมนกำลังไฟกับโกเลมอยู่เฮ้ยไม่ได้โอ้ไม่ได้ในเฟิร์มเศร้ามันนี่สโตนเลทเทอร์มินอลอย่างเอ๋แบบพื้นฐานง่ายๆคือยังไงอ่ะก็กดไปที่นี่สิกดไปเติร์ดได้ไงฮะคือมันเชื่อมต่อกับกล่องทุกกล่องที่มีในบ้านไม่ได้อันนั้นเวอร์ชันขั้นสูงอันนี้คือขั้นธรรมดาได้แค่กล่องหน้ากล่องมันอะกล่องในกล่องมันอะแค่กล่องนี้อะนะใช่กดเล่นลองกดดูไม่เห็นเหรอมันได้แค่กล่องนี้ค่ะเพราะว่ามันอันนั้นมันแอดวานซ์นึกว่าเห็นหลายกล่องเห็นตัวเลขมันจะเยอะนึกว่ามันมาจากหลายกล่องเปล่าใช่นี่ไงเราได้รู้จำนวนเลยว่าของในกล่องนี้เรามีเท่าไหร่มันย่างของได้ไหมปะทูหรือไม่ได้ย่างของอะไรคะก็อยากรู้ย่างของได้ไหมก็ย่างอะไรล่ะคุณวันบีก็เดินผ่านรู้เลยเดี๋ยวเพราะว่าบางทีแบบด้วยไฟลาวามันอาจจะนี่เกินไปไงได้สิควันขึ้นแล้วนี่ได้ไหมไฟกองไฟไม่เคยใช้ได้โอ้โหก็บอกแล้วแค่เดินผ่านเราก็รู้เลยทำไมไม่เดินล่ะ เรื่องแค่นี้ต้องถามมาทูด้วยเหรอคุณวันนบีเรามาทำสนธิสัญญาสงบศึกกันเถอะคืออะไรสนธิสัญญาที่ว่าด้วยกล่องเก็บของต้องมีแค่4กล่องนี้เท่านั้นวิ่งกล่องที่5ได้ใช่โอเคเราจะใช้กันแค่นี้ก่อนค่ะในช่วงต้นเกมจะได้ไม่รกเฮ้ยระบบเสิร์ชดีจะตายไปใช้แค่นี้แหละเรียงจากล่างขึ้นไปบนอันจริงมีกล่องให้ได้อีกกล่องหนึ่งนะแต่ไม่รู้จะใส่อะไรตรงเนี้ยอ๋อคุณวันวีหรือเอาทอดมาอันนี้เอาทอดไหมหน่อยเดี๋ยวทอดไปหายนี่ไม่ใช่ทอดอยู่ข้างๆบ้านเลยทางขวาของบ้านมันจะมีประตู2บานอยู่เห็นไหมประตูทางขวาของบ้านใช่แล้วทางขวานั่นแหละใกล้แล้วนั่นแหละตรงมาทอดโอเคอันนี้ทอดอันเลี้ยวเหรอไม่มันไม่ยอมกดแล้วรวมสเต็กเอ๊ะทำไมมันไม่รวมสเต็กล่ะของมาทุนรวมไหม
ไม่รวมค่ะมันก็ท็อตกับท็อตนี่เอ้าผมก็งงอยู่ทำไมไม่รวมสแต็กเอ๋โยนเราไปเพิ่มด้วยเผื่อไม่พอสู้นะคนงานหมื่นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะกว่าคุณวรรณวีจะสร้างไอ้สิ่งนั้นเสร็จคงใช้เวลาสักหนึ่งชาติเฮ้ยมันเป็นการลองพิสูจน์เราก็เลยเฮ้ยทำตัวให้เกิดประโยชน์จากการคิดและประมวลผลหลายๆรอบแล้วเราปั้นใจว่าน่าจะหนึ่งชาติเสร็จเลยไปขุดแร่ดีกว่าหาแร่มาให้ใช้เสียงเหมือนโดนเลดเลยอะเฮ้มันมีเสียงไอ้ตัวนั้นมันเป่าแต่ตื่นตื่นเลยแต่ไม่มีหลอดเลดขึ้นนะเอ้าเฮ้ยโดนเลดไหมโดนบุกเหรอฮะยังไม่เห็นอะไรครับตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าแต่แค่มันเป่าตูดตูดแต่ยังเงียบมันเป่าตุ๊ดตุ๊ดมันไม่ใช่มันต้องมีเสียงแต่ยาวๆนี่ถ้าใช่อ่ะนี่ไงได้แล้วขนมปังออโต้ออโต้เผาเอ๋เย้เสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยสมบูรณ์เฮ้ยเดี๋ยวจะไปดูแต่ปะทูไปเห็นสภาพเฟืองแล้วปะทูจะปวดหัวปะทูโยนข้าวบดไปเลยฮะโอเคโยนข้าวบดมาแล้วแล้วไหนเอ่ยอ๋อต้องรอให้ข้าวบดก่อนบดแป้งข้าวบดแป้งมาแล้วแป้งแล้วน้ำแป้งก็จะไหลไหลค่อยๆไหลไหลช้าๆใช่ช้าๆโอ้เป็นแป้งโดแล้วนั่นน่ะใช่เป็นแป้งโดทันทีแล้วก็ไปเผาแล้วผลผลิตที่เราได้นี่ไงก็จะเป็นขนมปังอยู่ข้างล่างโอ้เป๊ะไงมันจะเป๊ะแบบอย่างนี้เลยมันจะเป๊ะๆเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดแบบที่ไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์ใช่ไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์ครับปล่อยให้มันไหลไปตามธรรมชาติอ๋อแล้วก็แบบให้ลงล่างเอาใช่ไหมใช่ปล่อยให้ลมมันพาไหลไปคุณครูมันมีฮอปเปอร์ด้านข้างที่ตอนนั้นทางนี้ทราบมาอยู่นี่ค่ะเอ๊ะได้แหละพี่จะทำให้ดูมันยังไม่สมบูรณ์หมุนกล่องได้อยากขุดกล่องเนี้ยแต่แบบขวานพังไปแล้วเอาพงขวานก็แตกไปเหมือนกันยังไม่ได้อ่านนะครับอันใหม่เอ๊ะไม่เป็นไรแบบนี้อ่ะนี่ไงวางกล่องไปแล้วก็ดูดไอเทมเข้าแค่นี้ก็ได้แล้วขนมปังมาฟืบโอ้โหเก่งมากคุณวันวีมากเป็นไงแบบโดยไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์เราทำให้มันออโต้กว่านี้ได้นะถ้าเรามีเหล็กเยอะพอน่ะคุณวันวีอันนั้นก็ใช่อันนี้ทำเสบียงไงเราจะมีเสบียงเราไปขุดเหล็กได้นานนี่เอาข้าวไปใส่เพิ่มเลยให้แล้วทำไมต้องวางทีละอันล่ะก็มันวางทีละกล่องไม่ได้อะเผาไม่ทันไอ้มันหมักไม่ทันอ้าวแล้วถ้ามันหมดเองมันก็ปล่อยมาทีละหนึ่งใช่ไหมคะใช่ถ้ามันหมดเองมันจะปล่อยทีละหนึ่งเสมออืมขนมปัง50อันว้าวเฮ้ยดีงามอ่ะไปแล้วไปทำเหมืองต่อดีกว่าเฮ้ยเอาขนมปังครีมไปกินไหมมีด้วยเหรอนี่มีอยู่5อันนี่ไงผมมีอยู่20อันโอ้ thank you thank you โอ้โหนี่มันพ่อครัวชัดโอ้โหหาเหล็กในโพรงทำง่ายกว่าเยอะคุณวันบีนี่ขุดมาใต้บ้านให้เจอโพรงแล้วฮะเรียบร้อยโอ้โหเหล็กทั้งนั้นโอ้โหเอาพิกแอคมาเลยดีงามอย่างนี้เนี่ยแป๊บเดียวเหล็ก45โอ้โหเยี่ยมเสร็จแล้วเผาก่อนเดี๋ยวจะทำให้ฟาร์มเก็บพืชอัตโนมัติเรามีอะไรทำเป็นเชือกได้ไหมอยากจะจูงวัวไว้ตรงนี้เอาเราก็เอาข้าวไปล่อเขาได้แล้วโอ้โหเห็นได้ถึงความพยายามอ่ะคุณวันวีลากวัวมาโอ้โหเราไม่ให้วัวอยู่ตรงนั้นแล้วเราแบบไปเก็บเกี่ยวนมแถวนั้นเลยเหรอว่าผู้วิ่งไปวิ่งมาหลายรอบเวลาแล้วระวังมันโดนไฟนะฮะมันจะกลายเป็นเนื้อย่างแทนนะพี่ผมลากมาไกลๆไงแล้วเดี๋ยวเอารั้วที่ล้อมันก่อนอันนี้ล้อมันอีกทีเอาหลุมไหมเอาหลุมไหมคุณหลุมให้ไอ้ไม่ต้องหลุมหรอกครับมีรั้วอยู่ดีนั่นแหละไปแล้วโอ้โหเตรียมพร้อมเรียบร้อยซีเนียร์จะนักกีฬาเดินมาระเบิดปุ๊บวัวตาย2ตัวเก๋าถ้าจะต้องเดินไกลขนาดนี้ทำไมไม่เอามาจอดไว้ตรงนี้เลยกลัวมันใกล้ไปใกล้ไปจะเป็นอะไรล่ะกลัวมันใกล้แล้วแบบมันมีอะไร
แปลกๆมาแถวๆนี้ไงอ๋อกลุ่มแบบมีบึ้มบั้มบึ้มบั้มไว้ตรงนั้นแหละเห็นว่าก็ใกล้กว่าเดินไปตรงนู้นนี่คุณวันนบีหืมมาดูนี่สิไหนเอ่ยนี่โอ้ยเครื่องนี้มาแล้วเหรอได้เฮ้ยมันหมุนได้ใช้พลังงานน้ำอ่ะเนี่ยวางกังหันน้ำสามกังหันก็พอแล้วแหละไวแค่นี้ก็คือไวสุดแล้วนะสองกังหันก็พอแล้วด้วยซ้ำอ่ะอันนี้คือมันติดความสูงประมาณนี้เหรอนึกว่าต่ำกว่านี้ไม่ต่ำกว่านี้ได้ยังไงสูงแบบนี้แหละทีนี้เราจะได้วางดินแยกไงคะแบบสวยๆงามๆมาดูแค่นี้เองเหรอสิ่งที่เราต้องทำคือกาวอะเวฟเห็นไหมหรือคนวานเท่านั้นที่เห็นไม่เห็นผมไม่เห็นสีเขียวๆเลยคุณวันบีอันนี้เอาไปพลิกจากตรงนี้พลิกขวาแล้วก็ลากมาเคลือบตรงนี้ตรงข้างบนนี้ขวาเหรอแล้วก็อ๋อเอาเคลือบให้หมดเคลือบนี้ด้วยเครื่องจักรไปเรื่อยอะครอบให้หมดเนี่ยปึ๊บก็ครอบกล่องด้วยนะฮะครอบตัวกล่องด้วยเหรอใช่แล้วกล่องนี้ครอบแค่ตัวไม้อย่างเดียวตรงนี้ด้วยกล่องนี้ด้วยขึ้นสูงเลยใช่ไหมครอบเข้าไปเดี๋ยวมันจะฉลาดเองถูกต้องนั่นแหละเฮ้ยเป็นไงมันวิ่งเร็วมากเลยปลูกครั้งเดียวแล้วมันไม่ต้องปลูกใหม่หรอไม่ต้องปลูกใหม่อยู่แล้วเพราะว่าเขาจะเก็บแค่ผลผลิตโอ้ไม่ได้เก็บทั้งต้นใช่ไหมใช่โอ้โหถ้าต้องออโต้เก็บออโต้ปลูกคงไม่มีใครทำฟาร์มพืชวุ่นวายวุ่นวายนี่เรียบร้อยค่ะนี่คือแบบรถที่แบบสามารถเอาบล็อกนี้ไปร่อนเป็นทองได้อะที่เราเห็นเนี่ยบล็อกแปลกรถสวยงามรู้อันนี้ก็สามารถไปบดเป็นทองได้เช่นกันไม่แน่ใจแต่สวยมากสวยมากดีดีงามอะโอเคน่าจะเสร็จแล้วแหละฟาร์มข้าวแต่ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมโอเคลองเทสดูเงียบอุ๊ยไปแล้วอ้าวอ๋อแต่ซีดค้างซีดไม่เข้าอ๋อก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องการซีดดีแล้วที่มันไม่เข้าเราจะเอาซีดไปทำอะไรล่ะมันจะค้างอย่างนี้จนมันมีปัญหาหรือเปล่าไม่ค้างจนมันหายไปสิอันนี้จริงอ่ะถ้าคุณวรรณวีไม่เรื่องมากอยากกินขนมปังนมนะแค่ขนมปังปิ้งธรรมดาแล้วก็สบายแล้วอะออโต้แล้วนะไม่จำเป็นต้องขนมปังนมขนมปังขนมปังธรรมดาหน้าตาไม่น่ากินมาทุกเป็นขนมปังเคลือบน้ำตาลมันจะไม่ดีกว่าเหรอจะน่าจะง่ายนะ ไม่หนูสิ้นคิดนะโอ้มีหยอดแค่วิธีเดียวด้วยนะคือหยอดนมเนี่ยอันอื่นจะเป็นแบบปั่นรวมกับไข่อะไรนั้นอ๋อขนมปังไข่ที่ปทุมชอบกินรู้ด้วยเหรอว่าปทุมชอบกินขนมปังไข่เห็นบ่อยรู้ไหมว่าทำไมปทุมถึงชอบกินขนมปังไข่มันมีเหตุผลของมันนะคุณวันนบีทำไมมันง่ายเหรอถูกต้องไงมันไม่ต้องใช้อะไรเยอะมันง่ายมากเลยใช้ไข่กับขนมปังใช่แต่แค่ไข่กับขนมปังอยากเก็บนมออโต้เลยนมออโต้ไม่ยากคุณวันนบีนมออโต้แบบง่ายมากเหรอพอแค่มีมือจับอะทองเหลืองมือจับอ่ะยื่นปึ๊บไปหาอ๋อทองเหลืองไงอันนั้นไงอันนั้นคือปัญหานะตอนนี้เอาล่ะทุกคนคะในวันนี้เริ่มต้นมดครีเอทมาด้วยความสบายค่ะข้าวกินแบบออโต้เราได้หมดแล้วอันนี้จริงนะมิวว่าปกติเราต้องไปแบบขุดแร่หาทรัพยากรมาแบบเยอะๆทำอะไรที่ให้เราสบายก่อนใช่ไหมแต่รอบนี้มีคุณวันนบีมาคุณวันนบีบอกว่าอยากกินขนมปังนมขนมปังนมมันน่าจะดีนะถ้าเรามีอาหารเราจะทำอะไรก็ได้ก็ว่าอย่างนั้นเลยค่ะเราก็เลยเริ่มต้นด้วยอาหารนั่นเองโอ้โหตอนนี้มีอาหารเยอะมากค่ะพาร์ทหน้ามานี่แบบบอกเลยว่าสบายแน่นอนตอนนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วกันค่ะพาร์ทนี้ก็บ๊ายบายค่ะดูสิยังมีคนแบบวิ่งเติมนมตลอดเวลาก็ปลื้มจริงๆนะปลื้มปริ่มจริงๆค่ะเมนูที่เขาชอบมาก